ตรงนี้คุณหมอมาลงตรงนี้อีกได้ไงนั่งนั่งไปจะได้เห็นชัดๆเนี่ยถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยมีพลอากาศเอกกำพลสิทธิวานนท์รัฐมนตรีโดยประธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานเป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานพร้อมกันนี้ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการโรงพยาบาลรามาธิบดีสำนักงานอัยการสูงสุดรวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดและที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานของลงเรือนะคะทางคณะของเรานะคะกำลังขนยากันนะคะมาอยู่ตรงนี้อันดับแรกขนยาเดี๋ยวอันดับที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะขนเครื่องมือที่ใช้ในการทำฟันลงมานะคะขณะนี้นะคะเราก็ได้ทำการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะคะตอนระหว่างนี้นะคะเราก็จะรอคณะทีมแพทย์นะคะที่จะเดินทางมาสมทบเพื่อขึ้นเรือแล้วก็เดินทางไปบ้านหินลาดนาไฮกันค่ะ
ือก็เลยปัญหาว่าไม่สามารถเดินได้เลยต้องใช้เรือเล็กอะค่ะมาลากไปก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านนาไฮแล้วค่ะอยู่ด้านหน้านี้เองนะคะจากว่ารถเนี่ยมีอยู่2คันต้องใช้ขนของเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเขากำลังขนของกันอยู่เพื่อเอาขึ้นรถรถคันแรกนะคะที่มาเป็นขนเครื่องมือทางทันตกรรมนะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือมีจำนวนเยอะมากเลยต้องเอาสายรถมาและไม่มีที่นั่งให้คนไปกันแล้วค่ะคุณแป้นรถจะออกแล้วนะกอดดีๆระวังไงท้อลงไปดึงบ้านไปด้วยอ่ะแอนดึงมือเรากันไว้เอาล้มหน้ามาข้างหน้าได้ก่อนนะให้แอนดึงดันหลังอ่ะเอาง้อไว้เอาง้อจะแทงให้มันหายก่อนอาเสียเออไปตอนนี้เปิดเส้นไว้ก่อนได้นะตื่นละไม่เป็นไรนะคะนิ่งๆปล่อยได้อยู่นิ่งๆนะคะยังไม่โตเลยที่แขวนมีคนทำดีแค่ไหนภาษาที่ใช้เนี่ยเราพูดภาษากลางไม่ได้ชาวบ้านบางท่านที่มีอายุแล้วค่ะเลยต้องใช้ล่ามนะคะซึ่งจะมีล่ามที่เป็นอาท็อกกระปูอย่าให้มันตรงเป๊ะนะเออเป็นเตียนมันอาท็อกกระปูแปลว่าอาปากกว้างๆค่ะอาท็อกกระปูไม่มีนะ
ู่ในท่ามกลางป่าเขาทำหนึ่งข้าวค่ะขณะนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเราก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่โรงเรียนหินลาดนาไฮพิยาคมนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็นำของขึ้นเรือนะคะทีมงานทั้งหลายนะคะทีมแพทย์ก็จะมาขึ้นเรือเพื่อทำการกลับที่พักของเรานะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการออกหน่วยครั้งนี้ค่ะมันลงตรงนี้ได้เนี่ยนั่งๆจะได้เห็นชัดๆเนี่ยไม่เป็นไรนั่งลงจะได้เห็นดีสวยสวยดี